วันนี้อยู่กับอุ่นนะจ๊ะวันนี้อ่วันนี้มีแขกรับเชิญเนีย่ยออไม่ใช่แขกดิอ่าเป็นเป็นอะไรน้องผมมันเล่นหรหันหลักผมนะก็เลยเอามาเป็นหนูทดลองนะวันนี้ผมจะมารีวิวทาคิซาว่นะทาคิสาว่มีอยู่สามรางเลยกันนะมาดูรางแรกกันดีกว่าโอเคแปลงร่างแนละ้ว ผมสีดำเลยสีดำเชียมามารีวิวกันเลยดีกว่าฮะสกิลที่หนึ่งสกิล ASMR ฮะ ASMR เลยต่อไปสกิลทีนะสกิลทีก็คือเป็นการกันนะกันกัดกัดกันเออกันนั่นแหละกันกันกันเออกันกันมึงจะกัดกัดกัดเที่ยอะไรเออกันกันนะ อืมกันกันมันก็เทอีกแบบนึงนะกันเนี่ยคุณนับโดยเป็นสก,กิลนะเอามาดูคลิกกันเลยดีกว่ากดคลิกก็ตีโคตรลัวน,ะนี่ตีโคตรลัวเลยนะฮ <c oughs> ะไอ้หลักแม่งเป็นเอะเป็นหนูทดลองเลยนะเป็นหนูทดลองเลยมามาดูสก,กิลซีกันเลยดีกว่าสก,กิลซีก็คือแนะนํานะทุกคนแนะนํนะอ่าอย่าก,กดอย่าก,กดเลยนะเพราะว่าอ่าอ ระยะสกิลมันค่อนข้างที่จะสั้นนะเราต้องกดกระโดดนะไกลมากนะถ้ากดกระโดดมันจะไกลนะโอเคต่อไปสกิล R นะสกิล R เนี่ยอ่าผมก็นับไปถูกมันเหมือนมันเป็นเอาอะเศษแก้วอะเศษแก้วอะไรสักอย่างหนึ่งนะเศษแก้วแล้วก็ใส่ปลาใส่สตูนะต่อไปก็สกิล F อ,อนะสกิล F อ,อก็คืออันตีนะอันติดูทำให้เอ่ยน,นะ อามาเปิดเศษแก้วนะแต่มันก็เหมือนนะมันจะปล่อยไอ้สกิลสกิลอาสกิลมันจะปล่อยไอ้ลูกแก้วเยอะกว่านี้แต่สกิลเอฟเนี่ยมันปล่อยน้อยกว่าแล้วก็ใหญ่ด้วยนะมันโดนง่ายกว่าด้วยอ่ามาดูกันเลยเนาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งสกิลเอเมชันไม่ลดเอเมชันไม่ลดนะปุ๊บคือยังไงกดเสร็จแล้วมันก็จะปลาเสร็จแก้วแล้วก็ใส นั่นเลยนะผู้รอดชีวิตนะแล้วก็นั่นแหละระเบิดนะครับโอเคไปดูล่างสองดีกว่านะครับทาคิเคหนึ่งนะเ <c oughs> ทนํำใจเลยนะไม่เชื<ๆ>่<ๆ>อครับเทนํำใจเลยนะมาสักเออร่างสองเนี่ยผมขอบอกเลยนะมันเน้นมันเน้นนะพุ่งเข้าไปข้างหน้านะอืมมันเน้นพุ่งเข้าไปข้างหน้า ต่างสองนะเน้นคุ้งกลับไปคุ้งเข้าไปข้างหน้านะโอเคมาด้วยด้วยนะสกิลคิกนะเป็นการเอาคาบูเนะเนี่ยจิ้มจิ้มจิ้มนะจิ้มจิ้มนะเฮ้จิ้มต่อไปสกิลอีนะสกิลอีเอ๊ะไม่ต่อไม่ไม่สกิลทีนะสกิลทีเป็นการเอาดาบเนี่ยมากันนะดาบมากันหือดาบมากัน โอเคต่อไปสกิล e นะสกิล e เป็นสกิลที่อ่ามันต่อคอมโบนะเป็นสกิลเหมือนต่อคอมโบอะไรพวกเนี้ยต่อต่อคอมโบสกิล r อะไรอย่เนี้ยแต่ผมเก็บไว้ก่อนนะไอสองสกิลเนี้ย e กับ r เนี้ยเก็บไว้ก่อนอะดูต่อไปก็คือสกิล c นะสกิล c ก็คือสกิลที่สี่นะไปคือมันจะปล่อยไอ้แง่งอะไรไม่รู้อะไอ้ที่มันเหมือนในร่างแรกนะะแต่ว่ามันยังไงต้องใช้สก e นะิล e เนี่ยในการ นั่นนะมันจะปลาใส่นั่นเลยนะเจ็แก้วนะโอเคต่อไปสกิลเอฟนะสกิลเอฟก็คืออันตินะสกิลเอเนี่ยไม่ค่อยแนะนําสําหรับในการต่อสู้เท่าไหร่นะเพราะว่าตีโคตรเบาเลยนะมาดูกันคือถ้าอยู่ในวงเนี่ยมันจะแบบอย่าง,งต,ติดดาวมีดด้วยนะเนี่ยดูจากวงนะนี่นะวงวงเนี่ยนฮะดาวมีดมันเบานะ ตามเองดันเบาโอเคต่อไปสกิลอานะเอยไม่ใช่สกิลีนะโอเค, e นะอ,เคอย่าผมวางไอ้สกิลซีก่อนนะแล้วก็ลองปลาเลยดีกว่านะปุ๊บนี่นะแล้วก็ระเบิดนะพอปลาเสร็จแล้วมันก็ระเบิดเลยนะอ่าต่อไปก็สกิลอานะอเอยไม่ใช่ดิสกิล e ีนะเอาต่อไปเลยนะต่อไปก็ได้ฮนะว <c oughs> ันนี้เพิ่งตื่นนะแหบหน่อยไม่ค่อยไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ คือเพ,พิ่งตื่นไงโอเคมาสกิลอาร์นะครับสกิลอาร์เนี่ยเป็นการจับถุ่มน,นะจับทุ่มลงพื้นนะจับทุ่มลงพื้นแนละ้วก็ติดสตันประมาณหนึ่งวินาทีนะบอกเลยนะไอ้สกิลนี้บอกเลยนะยนะโดนหลอยหลังได้สบายเลยนะโอเคไปดูล่างสามดีกว่านะซึ่งตอนนี้อาซีผมเนี่ยอยู่หนะ 10, 000, 000, ึ่งล้านนะครับเอสิบล้านดิสิบล้านนะ ตอนนี้เลเวลหนะึ่งพันสองร้อยสามสิบเก้านะะโอเคแปลงล่างเลยนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งจะได้มองเห็นชัดนะปุ๊บือเดี๋ยวก็อัศาวินนาติกาเลยนะอัศาวินนาติกาชัดๆอัศาวินนาติกานะอืมแต่นี่อันนี้ไม่ใช่ไงอันนี้ไม่ใช่ไงอ่ะมาดูสกิลทีกันดีกว่านะสกิลทีเป็นการเอาดาบเนี่ยกันเลยนะมันเหมือนมันเหมือน,น,นเป็นแง่งไย ง่งอะไรย่างๆเนี่ยนะโอเคมาดูส e กิล E กเลยดีกว่านะส e กิล E ก็มันก็เหมือนสกิลมันก็เหมือนร่างสอนนั่นแหละนะแต่มันไกลกว่าอ่ะดูโอเคมาดูกันเลยดีกว่านะปุ๊บสกิล E นะนี่คนระับเป็นการเตะเป็นการพุ่งเข้าไปนะแล้วก็ผักนะผักสตูนะหมือมันกันเอาดา,าบเนี่ย เสียบนะแล้วก็พักแล้วก็ปล่อยเลยฮะอืมถือว่าไกลนะต่อไปก็สกิลอาร์สกิลอาร์ก็เหมือนจับทุ่มนะเหมือนเป๊ะเลยนะแต่ว่ามันไกลกว่ามันไกลตรงไหนวะมันไกลตรงไหนวะอ่ะอลองใหม่นี่นะมันก็จับทุ่มนะโอเคมันก็จับทุ่มนะเนี่ยนะแล้วก็มาดูสกิลคิกกันดีกว่าสกิลคลิกเนี่ยแรงมากเลยนะสกิลคิกแนี่ยแรง สกิลคิกมันแรงมันเป็นเอกลักษณ์ของทาคิซาวา่านะต่อไปก็สกิลเอฟนะสกิลเอฟ <c oughs> มันปล่อยอะมันปล่อยหนามนะแต่ว่าไงเราจะเป็นอมตะช่วคร้านะอมตะชั่วคราว,นะาาว,าวคือแบบเป็นการอะกระโดดบนฟ้านะกระโดดบนฟ้าแล้วก็ปล่อยนะเนี้ยดูนะอืม เป็นอมตะชั่วขราวนะโอเคต่อไปก็สกิลซีนะสกิลซีก็อย่างไงวะสกิลซีมันผมก็อธิบายไม่ออกเหมือนกันนะมันเป็นเอาใส่แก้วเนี่ยมันก็เหมือนใส่แก้วเหมือนสกิลเหมือนลางหนึ่งนะแต่ว่ามันไวกว่านี้นะมันไวมากเลยนะมันดูกันดีกว่าปุ๊บมันก็แรงนะทุกคนมันก็แรงนะโอเคถ้าถ้าเราอยู่ตรงนี้ เร็วไหมล่ะทุกคนคือมันปล่อยเร็วมากเลยนะอ่ะเราใหม่อีกครั้งหนึ่งปุ๊บปุ๊บกูทำเพี้ยอะไรอยู่อ,อะปุ๊บเออทำเพี้ยอะไรอยู่วะก็เดี๋ยวผมจะมาลองคอมโบกันดีกว่านะว่ามันจะไปยังไงนะเดี๋ยวให้อา่าอย่างวะให้เนี้ยเป็นแทงเลยนะรหัสหลักเนี่ยผมไม่ค่อยเล่นนะรหัสหลักเนี่ยปกติเล่นรหัสลองนะ แล้วผมก็ได้เปลี่ยนชื่อใหม่ด้วยนะเป็นโคโค่นะโอเคมามาดูไปคอมโ,มโบกันดีกว่านะปุ๊บ <c oughs> ออไม่ติดป่ะปกติมันก็ติดนะทุกคนโอเคเอาใหม่เนี่ยแับก็อย่างนี้กวนปีนขมักม่ตายเลยโอเคตายเรียบร้อยนะ ใด้มีมาแล้วโอเคนี่ครับเล่นเป็นโทกะเล่นเป็นโทกะคิริชิมะฮะโอเคมาเอาใหม่ดีกว่านะคือมันะผมเล่นแค่มันแรกนะ เนี่ยนะมันมันรู้สึกมันยังไงมันรู้สึกมันดูนเน็บยไม่รู้แต่สําหรับคอมโบตรงผมจริงๆนะคนทั่วไปนะเขาจะใช้ E R แล้วก็ F นะแล้วก็ตีธรรมดานะบันช็อตนะแต่สําหรับผมเนี่ยตายไปสักหนึ่งโอเคเกิดมาแล้วเอเคมาแล้วมา มาดูกันเลยดีกว่านี่นะคอมโบเมื่อวานนี้นะก็มันก็มันก็เลือดเกือบครึ่งหลอดนะเลือดเกือบครึ่งหลอดก็ถือว่าสร้างดาเมจก็เยอะอยู่นะสร้างดาเมจก็เยอะอยู่แต่น,นั้นน้มะตีธรรมดาดีกว่านะต,ตีธรรมดาแรงแรงมากเลยนะอือต่อ นี่นะสกิลเอฟมันมันไม่ค่อยแรงนะสกิลเอฟเนี่ยสกิลเอฟมันไม่ค่อยแรงนยะอ่ะอย่าผมลองคอมโบใหม่แล้วกันมันมีสองเซตนะสองเซตของผมนะโอเคไปกดผิด <c oughs> <g urt pit> แต่มันก็โดนนะแต่มันก็โดนแต่มันก็โดนเลือดเกือบพึ่งหลอดนะเลือดเกือบพึ่งหลอดนะเลือดเกือบพึ่งหลอดคือยังไงอะทกะมันยังไงมัน เรียกยังไงดีคืออารนะีน่าอันนี้อันนี้ผมอยู่ในอารีน่านะก็เลยค่าพลังมันก็เลยเท่าเท่ากันนะค่าพลังเนี่ยค่าพลังมันจะเท่าเท่ากันเนี่ยตีมันไม่ตายนะคือยังไงรหัสหลักเนี่ยเลเวลหนึ่งร้อยเองนะ,อ,ะอยาผมลองไปนอกอารีน่าดูนะลองไปนอกอารีน่าดูเดี๋ยวให้อันนี้ตายก่อนเพราะว่ามันออกนอกไม่ได้นะ โอเคตายไปออกข้างนอกกันเดีย๋ยวดูนะเดีย๋ยวดูนะวันช็อตเลยนะวันช็อตเลยทาคิซาว่ามันแรงพอละเนี่ยนี่นะ,นะ,นะดูคนดูนะดูนะดูตัวอย่างเรียบร้อยครับแตกอยู่นอกอารีนาเนี่นตยต,ตายนะอืมผมก็เลยต้องมาที่อารนีนานะอะรนารีนาเบรกแตกเฮ้ยไม่ใช่โอเคขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับสำหรับทาคิซาว่าเนะี่ย แต่คิดว่ามันตึงนะเออจะผมว่ามันยังไงเป็น MVP ของโลกูลเลยก็ว่าได้นะคือคนเล่นเยอะมากเพราะว่ากับโคชีอ่ะโคชีเดี๋ยวผมลองไปเล่นทีหลังดีกว่าลองไปเล่นนะโคชีมันก็น่าสนใจอยู่โอเคไปดีกว่านะไป